ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้สรุปมา3ขั้นตอนง่ายๆนะครับ3ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างไรให้ได้เงิน100%เซหรือได้เงินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใน3ขั้นตอนนี้มีอะไรกันบ้างรับรองนะครับถ้าท่านผู้สูงอายุดูคลิปนี้แล้วเน ลงทะเบียนและรอรับเงินได้เลยนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับ ก็คือเราจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองนะครับว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติในการลงทะเบียนแล้วหรือยังนะครับซึ่งคุณสมบัติในการลงทะเบียนในปีงบประมาณ2,564นะครับก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2,563ไปจนถึง30กันยายน2,564คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับ จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็จะมีอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2565และเกิดก่อนวันที่2กันยายน2505นะครับหรือเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นๆจากรัฐนะครับเพราะฉะนั้น ผู้สูงอายุจะต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติของเรานะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505หรือเปล่านะครับซึ่งคําว่าเกิดก่อนเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดตั้งแต่2กันยายน2505เป็นต้นไปเนี่ยยังลงทะเบียนไม่ได้ท่านจะต้องรอไปอีกนะครับ ส่วนใครที่เกิดก่อนไม่ว่าจะเป็นพศ2504 2503ตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ดีนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือการลงทะเบียนนั่นเองนะครับการลงทะเบียนเนี่ยผู้สูงอายุจะต้องลงทะเบียน ณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับโดยเราอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปลงในสำนักงานเทศบาลถ้าอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ไปลงทะเบียนในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆนะครับหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตต่างๆที่เราอาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้านตรงนี้ลงนอกเขตไม่ได้นะครับ และในการไปลงทะเบียนเนี่ยผู้สูงอายุจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1เนี่ยถ้าผู้สูงอายุไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับก็ใช้เพียงบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับแต่ถ้าต้องการรับเงินโดยการรับเงินเนี่ยเขาจะรับเป็นเงินสดก็ได้หรือให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับ ถ้าผู้สูงอายุต้องการให้เขาโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้สูงอายุก็ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้สูงอายุและเลขบัญชีธนาคารแนบไปด้วยพร้อมกับบัตรประจ,จําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน tweet. นั่นเองนะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุต้องการรับเป็นเงินสดผู้สูงอายุก็ไม่ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนด้วยตนเองไม่ได้ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนแทนก็ได้นะครับโดยผู้มอบอำนาจจะต้องมีใบมอบอำนาจจากผู้สูงอายุนะครับที่ระบุว่ามอบอำนาจให้ผู้ใดไปลงทะเบียนแทนพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้สูงอายุแนบไปด้วยนะครับ และในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,564ลงทะเบียนได้2ช่วงนะครับก็คือตั้งแต่ตุลาถึงพฤศจิกายน63ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจัดทำคลิปนี้ก็ปิดในช่วงที่1ไปแล้วนะครับ จะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่มกราคมไปจนถึงกันยายน2564ในวันและเวลาราชการนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุมีเวลาลงทะเบียนตลอดทั้งปีเลยนะครับไปจนถึงเดือนกันยายน64แต่ถ้าเราไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับนี่ก็คือการลงทะเบียนในข้อที่2นั่นเองนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ก็คือรอรับเงินนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่าลงทะเบียนแล้วรับเงินเมื่อไหร่ผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีไปแล้วแต่เพิ่งมาลงทะเบียนนะครับผู้สูงอายุฟังตรงนี้ดีๆนะครับผู้สูงอายุจะได้รับเงิน เริ่มตั้งแต่ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้ที่อายุ60ปีไปแล้วนะครับส่วนผู้สูงอายุที่อายุ59ปีในปี64เนี่ยนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะได้รับเงินในเดือนที่ถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปี2565ยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุ มีอายุครบ60ปีในเดือนมกราคม2565นะครับในเดือนกุมภาพันธ์สองพผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินเป็นเดือนแรกแล้วก็รับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการาได้รับเงินของผู้สูงอายุใน2กลุ่มนี้นะครับและนี่ก็คือ3ขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียนรับเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้เงิน100เอร์เซ์หรือได้เงินชัวร์นั่นเองนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ